เรื่องราว1,000 กว่าปีมาแล้วในยุคดินแดนอาณาจักรขอมเพราะความรักของเจ้านางกับเจ้าชายวรมันเนี่ยคือเรียกว่าตำนานแห่งความรักตำนานแห่งความพลัดพรากและเป็นตำนานเหรียญที่โดนสาปสวัสดีค่ะเต้ยศรีสุดานะคะกูรูฟิล์มทีวีนิวส์วันนี้ได้มาถึงสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะแล้วก็เราได้นั่งอยู่กับอาจารย์วันอาจารย์วันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นเขาปลายบัตรเขาปลายบัตรที่เขาปลายบัตร2ค่ะที่เรื่องราวที่มีเกี่ยวข้องกับเทวรูปที่ฝรั่งเอาไปเมื่อปีพ.ศ. 2508ค่ะต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นี้ก็คืออยู่ในเขตของอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับเขาพนมรุ้งถูกต้องแล้วก็ที่มาที่ไปของวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งเป็นที่น่าติดตามค่ะเกี่ยวกับพระแม่โสมาหรือนางโสมาหรือนางนาคเจ้านางน้อยเจ้านางน้อยหลายชื่อหลากหลายชื่อที่ทุกๆคนหรือบางท่านได้ติดตามกันอยู่วันนี้เรามาเจาะลึกกันแล้วก็มาทราบข้อมูลจากท่านอาจารย์วันท่านอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายค่ะต้นกำเนิดของเรื่องนี้ก็เกิดจากลูกศิษย์ท่านเช่นเดียวกันต้องรับฟังจากท่านแล้วค่ะท่านอาจารย์วันครับผมคือเรื่องราวประวัติของพระแม่โสมาศรีพิกานาคเทวีเนี่ยยุคสมัยนั้นมันเป็นประวัติที่เขียนมาน้อยมากถ้าเราไปฟังใน YouTube จะมีชื่อว่าโจ้ต้ากวนเป็นผู้เขียนประวัติขึ้นมาแต่นี้ยุคนั้นประวัติเนี่ยแทบจะเลือนลางหรือแทบจะเชื่อไม่ได้เพราะเขาเขียนมาไม่เยอะแต่นี้เรื่องราวของพระแม่โสมากับองค์ชัยวรมันที่7เนี่ยมันเป็นเรื่องราวลึกลับซับซ้อนไม่สามารถพิสูจน์และให้เชื่อได้ถ้าเราไปฟัง YouTube ประวัติเราแทบเชื่อไม่ลงเลยค่ะเพราะประวัติมันมีน้อยมากทีนี้เรื่องราว1,000 กว่าปีมาแล้วในยุคดินแดนอาณาจักรขอมนะครับเราไม่พูดถึงยุคสมัยใหม่และเราไม่เอ่ยชื่อในนามประเทศเราจะใช้ว่าประเทศบ้านในยุคนั้นยุคนั้นยุคขอมเลยนะครับยุคขอมนี่คือต้นกำเนิดของพระนางโสมาพระนางโสมาศรีวิกากับชัยวรมันองค์ที่7เจ้าชายวรมันเจ้าชายวรมันองค์ที่7ครับเมื่อ2 ปีก่อนค่ะอาจารย์ไม่เคยรับรู้ประวัติของเจ้านางเลยเพราะเราสนใจในเรื่องของพระธรรมนับถือครูบาอาจารย์เอาพระธรรมเป็นที่ตั้งก่อนหน้านี้ปฏิบัติถูกต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเอาพระธรรมเป็นที่เจริญรอยในจิตใจเป็นพุทธะเอาพระสงฆ์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นอกเหนือจากเทพพรหมเราไม่ให้ความสำคัญหรือให้ราคาเลยเพราะเราถือมั่นในสิ่งตรงนี้ว่าถึงยังไงเทพพรหมองค์เจ้าก็ยังนอบน้อมถวายนอบน้อมถวายต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ใครจะไปเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งนั้นบางคนก็บอกว่าเกิดมากรรมลิขิตแต่บางคนเกิดมาฟ้าลิขิตขีดเขียนให้เราต้องทำแบบนี้แบบนี้แต่เรื่องของโสมาเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะอย่างมีสติ
เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวอาจารย์เองนะคะคแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันด้วยครับเหมือนที่อาจารย์เคยเล่าให้เต้ยฟังเนาะครับต้องมาฟังรายละเอียดจากอาจารย์ค่ะถูกแล้วและก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมช่วงเทปนี้ให้ถือเสียว่าเป็นนิยายวรรณกรรมเรื่องหนึ่งอย่าไปจริงจังกับชีวิตเกินไปท่านจะตายเพราะความเศร้าถูกไหมเพราะความรักของเจ้านางกับองค์ชัยวรมันเนี่ยเจ้าชายวรมันเนี่ยมันเป็นเรื่องสตอรี่ที่แบบไม่น่าเป็นไปได้ค่ะเป็นตำนานความรักเป็นตำนานฉบับหนึ่งคือเรียกว่าตำนานแห่งความรักตำนานแห่งความพลัดพรากและเป็นตำนานเหรียญที่โดนสาปที่มาที่ไปนะคือเหรียญอายุพันปีเริ่มปฐมบทคือเมื่อ2ปีก่อนค่ะอาจารย์เจ้านางได้ทรงกระแสจิตไปบอกกล่าวคนที่ทำใบสีอยู่ที่คำชะโนดอยู่ที่บ้านดุงเลยบ้านเกิดของเขาอยู่ที่นั่นกลุ่มนี้เขาเคยมาทำใบสีทุกปีที่อาจารย์วันบวงสวงองค์ลุงบุญสวงองค์พ่อศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปทุมมาทุกปีเขาจะทำมาอยู่ๆเจ้านางบอกว่าให้ทำใบสีไปให้กับอาจารย์วันหน่อยแล้วให้ไปบวงสวงที่เขาไปบัตรโดยที่คนที่ทำใบสีนะไม่รู้เรื่องไม่รู้จักอาจารย์วันไม่รู้จักแล้วแต่ไม่รู้จักพระแม่โสมาศรีปิกาคือใครค่ะทีนี้โทรมาถามด้วยแล้วน้ำตาร้องไห้ด้วยว่าพระแม่สั่งมาจะทำอย่างไรเราก็รู้ว่าเขาไปบัตรแค่เศษปรักปักพังของปราสาทแต่ไม่รู้ว่าเจ้าชายวรมันที่เขาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างไม่ได้มีใครรู้เรื่องแต่ทางนู้นก็ต้องทำมาตามคำสั่งของพระแม่โสมาศรีปิกาทางนู้นก็ไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยมาไม่รู้จักการสั่งกระแสจิตถูกต้องไม่เจอกับตัวไม่รู้เรื่องถูกแล้วก็เลยโทรมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มาได้เลยส่วนค่าใช้จ่ายก็เขาเป็นคนออกเองเพราะเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วพอทำมาปุ๊บทีนี้ก็เลยมาถามมกทายกที่อยู่ที่นี่ลุงเผาแกเป็นคนดูแลวัดรู้จักกันอยู่แล้วถามว่าลุงที่เขาปฏิบัติเนี่ยมีองค์ชัยวรมันไหมทีนี้ทางนี้บอกว่ามีอยู่เขามาถวายลุงนี่แหละเป็นคนมาตั้งเองทั้งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนลุงตั้งนานไหมคะก่อนที่จะมาถามขวบปีหนึ่งของเราเรื่องเกิด2ปีแล้ว2ปีแล้วแต่ว่าลุงตั้งก่อนนั้นอีกเหมือนว่าเรื่องราวค่อยๆเป็นมาตามขั้นตอนใช่ๆๆๆที่พระแม่ท่านส่งกระแสจิตส่งกระแสจิตมาแล้วก็สั่งมาสั่งมาแล้วก็พอลุงบอกอย่างนั้นแล้วก่อนที่เราจะมาลุงก็ทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยโดยที่ลุงเองก็ไม่รู้อาจารย์มา1ปีใช่ตั้งรูปเหมือนนี่เลยเขาบริจาคมาถูกแล้วทีนี้ก็เลยมาบวงสรวงกันก็ตกลงกับบวงสรวงตรงนี้แหละวันนั้นมีทั้งข้าราชการก็มาด้วยหลายท่านมีทั้งคุณหมอก็มาตรงนี้แหละบวงสรวงพอบวงสรวงเสร็จมีคุณหมอท่านหนึ่งท่านไม่ใช่ร่างทรงองค์เจ้าเป็นคุณหมอปกติที่ทำงานอยู่เภสัชเจ้านางก็ได้เข้าร่างแล้วก็ร้องไห้ในขณะที่ทำบวงสรวงถูกต้องในความรู้สึกเราถ้าเป็นการร่างทรงองค์เจ้าแบบนี้เราจะไม่ชอบและไม่ให้ราคากับเรื่องแบบนี้ในความรู้สึกเราแต่นางก็ร้องให้ว่ามาช้าแท้ทำไมไม่มาตั้งนานนางรอตั้งนานคือคำศัพท์ที่พูดออกมาเราก็ไม่เข้าใจณวันนั้นใจอาจารย์ก็ยังไม่เต็มร้อยกับสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ตามขั้นตอนที่เหมือนกับถูกต้องแล้วคือให้ตรงนั้นแค่ 20% ค่ะแล้วหลังจากที่เขาร้องไห้ทำไงต่อคะอาจารย์ก็คุยปลอบประโยชน์มาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าทุกอย่างดีขึ้นมีประตูปัจจัยก็จะมาบวงสรวงให้ตอนนั้นใจก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจปริศนาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราเพิ่งรู้จักคำว่าโซมาซิฟิกาทีนี้พอเสร็จปุ๊บคุณหมอนั้นก็อายตัวเองเนาะเพราะจิตคล้องนางออกแล้วเพราะเรื่องแบบนี้เราไปบวงสรวงที่ไหนอะมันก็มีเหตุเรื่องแบบนี้เยอ ะ
เราก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมคือเพราะการเรียนหมอนี่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเรียนทางวิทยาศาสตร์มาเต็มร้อยเลยนะคะใช่แล้วพอที่เขามาสัมผัสตรงนี้ได้เชื่อแหละว่าในใจเขาตัวเขาเองก็คงจะงงตัวเองเหมือนกันเนาะถูกแล้วที่อาจารย์ก็ยังไม่เต็มร้อยนะวันนั้นใช่แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรต่อเนื่องคะอาจารย์พอบวงสรวงเสร็จแล้วก็พากันกลับพอกลับไปเนี่ยที่เราลงไปตรงติดลัดยางเลยใช่ไหมตรงนั้นแหละมีเสียงกระซิบมาที่หูบอกว่าคุณท่านอีกไม่นานเดียวของเก่าจะหวนกลับคืนมาของเก่าจะหวนกลับคืนมาเรื่องราวที่อาจารย์วันได้เล่าในวันนี้นะคะเกี่ยวกับพระแม่โซมาเราต้องติดตามชมใน EP หน้าแล้วล่ะค่ะในวันนี้หมดเวลาลงแล้วฝากติดตามช่องกูรูฟิล์มทีวีนิวในเรื่องราวของพระแม่โซมาต่อเนื่องนะคะเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่จงรักเรามีหน้าที่ตลอดเออ